สวัสดีแฟนข่าวห้องข่าวหมอลำเบอร์สุภูสุคนค่ะตอนนี้ห้องข่าวหมอลำค่ะนำข่าวอัปเดตล่าสุดค่ะบอสนุหมอลำเสียงวิหกได้ออกมาไล่ชี้แจงค่ะกรณีที่เป็นข่าวดังณตอนนี้ค่ะสำหรับแม่ผ้าเนาะพี่น้องหัวหน้าวงหมอลำรัตนศิลป์อินทรทยราชที่ไล่เดือดไปมือขึ้นนี่ที่กล่าวถึงเนาะค่ะล่าสุดบอสนุเองก็ได้ออกมาชี้แจงพี่น้องกะไปฟังจากปากของบอสนุเองนะคะแอดมินขออนุญาตหยิบยกบางช่วงบางตอนค่ะพี่น้องมาฝากแฟนคลับเนาะฝากเป็นกำลังใจให้หมอลำทั้งสองคณะนะคะบัวจะเป็นหมอลำรัตนศิลป์อินทรทยราชแล้วก็หมอลำเสียงวิหกค่ะพี่น้องกะไปฟังพิจารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะใต้คอมเมนต์นี้เพื่อส่งกำลังใจให้กันค่ะกะนะครับกะหลายคนกะสิบ่รู้เรื่องอยู่ๆนะครับซึ่งอยู่ๆแม่คือเดี๋ยวมาไล่สดว่าบอดหน้าแลจังซี่นะครับบอดหน้าแลจังซั่นจังซี่ว่าเป็นว่าโนเป็นคนได้เด็กน้อยไปแล้วเป็นหยังคือเหมือนทับถมนะครับเป็นหยังคือเหมือนใส่คําเว้าที่ทับถมดูถูกถากถางนะครับซึ่งมันเฮ็ดให้แม่นะครับเล่าเดือดขึ้นมานะครับกะนะครับก่อนอื่นเฮาเข้าใจเป็นคนละแนวครับอันยองเฮาเข้าใจเป็นคนละแนวนะครับขออนุญาตยังบ่อ่านเม่นนะครับมันเสียสมาธินะครับเฮาเข้าใจไปคนละแบบคนละแนวครับแต่สิ่งที่หนูโพสต์นี่เดี๋ยวหนูสิอ่านให้ฟังนะครับที่หนูลบออกว่าเป็นหยังเด้ครับคือหนูบ่อยากให้ในเมื่อหนูโพสต์ไปแล้วหนูต้องการแค่อยากรู้ความรู้สึกนะครับความรู้สึกว่าสิ่งที่หนูบอกไปมันจะเป็นผลหรือเปล่านะครับสิ่งที่หนูพูดไปหนูไม่ได้ต้องการทำลายนะครับต้นกำเนิดหรือจุดที่เจ้าของกำเนิดเกิดมานะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหนูบ่เคยลืมลบลู่หรือลืมบุญคุณนะครับนะสิ่งที่หนูโพสต์นะครับหลายคนก็อาจจะเห็นขอความนี้แต่หลายคนอาจจะไม่เห็นนะครับหนูขออ่านให้ฟังนะครับว่าเป็นหนูคือโพสต์แบบนี้แล้วหนูสิอธิบายฟังนะครับฟังที่หนูโพสต์กันเด้อขอขอบคุณเด้อครับที่เอาเพชรมาวางใส่มือให้หนูโดยที่ไม่ต้องร้องขอเพราะทัศนคติหรือความเชื่อที่ผิดๆจริงๆหรือเพราะว่าหูเบาหรือเพราะภาคกันบ่ไต่ตองว่าอันไหนเพชรอันไหนคือก่อนกวดเทียมมาป่นอยู่ถ้ายังบ่ภาคกันมีสติโทษนั่นโทษนี่โทษฟ้าโทษฝนแต่บริโทษความคิดคนเพชรจะล้นไปอยู่ตามที่ต่างๆแบบง่ายๆนะครับเห็นล้นไปอยู่เห็นล้นไปเยอะเลยหลุดไปแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วจะไปบอกเขาว่านี่มันเพชรฉันก็พูดแบบนั้นเขาก็ไม่ได้นะครับพออยู่ในมือคนอื่นไปแล้วทั้งทีตัวเองเป็นคนเจรไนมากกับมือเป็นแรงทําเพชรที่มีค่าที่สุดในวงการหมอลําแต่ตัวเองไม่เห็นคุณค่าขอโทษนะครับที่หนูบอกแบบนี้กับพ่อหนูรักมากตั้งแต่เล็กจนโตบ่อยากให้ลานทําเพชรแห่งนี้วันข้างหน้ามันต้องล้างจนเป็นตำนานหวังว่าคงที่เข้าใจที่หนูพูดนะครับสิ่งที่หนูเว้านี่นะครับอาจจะคําสุดท้ายอาจจะแห้งนะครับหนูก็ต้องขอโทษนะครับขอโทษแม่ขอโทษพ่อแม่ผ้าพ่อถือพี่ย่าหนูกล้าเว้าได้ออกสื่อได้เลยครับเพราะว่านั่นคือบ้านหนูมั้ยครับนั่นคือบ้านของหนูครับหนูบ่สามารถที่สิไปทําลายบ้านของหนูได้ดอกครับแต่สิ่งที่หนูเว้านี่นะครับหนูอยากให้บางเทื่อเนาะความที่คนอยู่ในน้ํากันในองค์กรของเพิ่นคนในองค์กรของหนูก็เช่นกันคือบางมุมเฮาบ่ได้เข้าไปคุกคีเฮาบ่ได้เข้าไปคุกคีจนว่าเกิดหยังขึ้นนะครับเด็กน้อยถึงผู้ที่อยู่อดีตก็ดีไปนะครับผู้ที่เขาบ่อยู่แต่ว่าบางเอิ้นมันเป็นคนเก่าแน่จังซี่ครับคนเก่าแก่จังน้อยแน่หนูก็เลยอยากให้เพิ่นแพ่งหนูบ่อยากให้ลุดมือไปทางอื่นคันลุดมาหาหนูโดยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โอเคหนูบ่ว่าแต่คันพ่อลุดมือปั๊บไปอยู่กับคนอื่นมันยากนะครับมันยากก็คื
ที่เอิ้นเขามาใส่มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันยากครับมันบ่คือกับที่มาหาวโดยความเป็นห่วงเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่เป็นห่วงอ้ายนะครับเป็นห่วงอ้ายทั้ง2เป็นห่วงเอี้ยนะครับซึ่งเป็นซ้ําบ้านเกิดของเจ้าของนี่นะครับเป็นซ้ําบ้านเกิดเจ้าของหนูเลยห่วงนะครับหนูย่านสิ่งที่หนูย่านนะครับหนูย่านเพิ่นหลงผิดแต่หนูบ่รู้หรอกว่าเพิ่นคิดจังได๋เพิ่นไต่ตองหรือจังได๋แบบใดบ่รู้นะครับแต่ความเข้าใจของหนูคือหนูเสียดายคนเก่าหนูเสียดายคนแก่หนูเสียดายคนที่เฮ็ดงานอยู่กับวงมานะครับหนูบ่อยากให้หลุดมือไปไสนะครับเพราะทุกครั้งหนูก็สิวิเคราะห์หรือหนูก็สิคุยกับอ้ายมาตลอดกับพี่ย่านะครับมาตลอดว่าหนูอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีนะครับสิ่งที่หนูเป็นห่วงหนูอยากให้งานมันงานของวงเฮาเพิ่มมากขึ้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็นะครับหนูก็เป็นคนตะกอนหนูก็เฮ็ดวงซอยแม่อยู่หั่นซอยแม่บริหารเฮ็ดวงอยู่หั่นครับความรู้ที่หนูได้มานะครับมองหั่นคือเป็นแรงเรียนรู้เป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นจุดกำเนิดที่หนูบ่คิดว่ามื้อนึงหนูจะต้องได้มาเฮ็ดวงหมอลำบ่เคยคิดเลยครับบ่เคยคิดเลยอยู่ๆพ่อหนูเฮ็ดพ่อหนูอยู่กับแม่นะครับหนูก็ซอยแม่ซอยอ้ายเฮ็ดวงมาโดยตลอดด้วยที่ตัวเองคือหนูไม่ได้อะไรนะครับหนูบ่ได้หยังแต่ว่าหนูเฮ็ดด้วยใจนะครับความที่นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงนะครับเป็นคนศรัทธานะครับในหลวงปู่บุญธรรมอยู่แล้วนะครับก็เลยอยู่กับแม่แล้วก็ซอยอ้ายเฮ็ดมาตลอดนะครับอยากให้หนูมันสิบ่เป็นตะหนูหรอกครับสิเป็นทุกคนที่ฮักเพิ่นนะครับทุกคนที่ฮักความเป็นวงที่เจ้าของเบิ่งมาตลอดจนใหญ่อยากให้วงของที่เจ้าของฮักเนี่ยนะครับยืนอยู่ได้อยากให้วงที่เจ้าของฮักเนี่ยอยู่ในจุดที่เป๊ะๆปังๆนะครับสิเป็นจังซั่นบัดทีนี้สิ่งนึงที่จะนำพาสิ่งเหล่านี้ให้เดินไปได้เนี่ยนะครับต้องมีบุคลากรที่ดีนะครับต้องมีบุคลากรที่ดีต้องมีคนที่ซอยเวียกซอยงานที่ดีหนูถึงบ่อยากให้สิ่งเหล่าเนี้ยหลุดหายไปจากวงเชื่อว่าครับอยู่หั่นเป็นแรงกำเนิดแม่ตั้งแต่ลูกน้องเจ้าของเองนะครับเว้าก็เว้าหนูก็สามารถที่สิสอนบุคลากรเจ้าของให้มีวินัยหรือให้มีความคิดความอ่านได้ดีเท่ากับพ่อกับแม่กับอ้ายนะครับเป็นคนสอนเด็กน้อยอยู่หั่นนะครับฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่หนูเว้าไปนะครับคันมีการกระเตื้องขึ้นมานะครับมีการกระเตื้องขึ้นมาด้วยคําเว้าของแม่เพิ่นเราอาจสิเข้าใจไปคนละทางกับหนูบ่ว่าหนูบ่เฉียดแล้วก็พี่น้องสิ่งที่หนูอธิบายไปพี่น้องอย่าไปเฉียดให้แม่เด้อแล้วก็บ่ต้องมาเฉียดให้หนูเพราะสิ่งที่หนูเว้านี่คือหนูหวังดีหนูอยากให้วงออกมาดีเพราะหยังเพราะนั่นก็ถือว่าซ้ําวงเจ้าของถ้าบ้านรัตนศิลป์ก็ซ้ําบ้านเจ้าของซ้ําวงเจ้าของซ้ําวงพ่อวงแม่เจ้าของหนูย่างบ้านรัตนศิลป์น่ะหนูเข้าไปย่ามได้ก็ได้นะครับหนูย่างเข้าไปแบบใดก็ได้หนูไปนั่งอยู่เสก็ได้นะครับขอน้ําซ้ําปลาบ่อึดอยู่อึดกินนะครับอยู่หั่นนะครับซึ่งความรักผูกพันที่ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกสิ่งเหล่านี้มันตัดกันบ่ขาดครับแต่คันคนสิมามองว่าแม่พ่าออกมาเว้าเว้าด้วยความสูนแล้วก็เฉียดจนฮอดถึงขั้นแบบเคลื่อนยังไงบ่โอเคบ่นี่ถึงขั้นแบบตัดแม่ตัดลูกหนูว่าเป็นไปบ่ได้ครับขั้นคนที่กําลังโดยเฉพาะสัมภเวสีหลายๆตนนะครับที่กําลังที่กําลังหาเรื่องที่กําลังแบบอยากให้ทําลายหนูนะครับแล้วก็คิดว่าจะหยิบมือแม่หนูมาโน่นนี่นั่นเป็นไปบ่ได้ครับเพราะว่าความที่หนูเว้าแม่อาจสิบ่เข้าใจแต่หนูก็ได้อธิบายให้แม่ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบนี้หนูอยากให้แม่เก็บบุคลากรที่สําคัญของเฮาไว้หนูบ่อยากให้หลุดมือไปใส่เพราะคนอื่นเขากลับกลายเป็นต้องการนะครับ
แต่มหาหนุบริญญาดิเอิ้นใส่เขาเมื่อใดก็ได้อยากให้เขาเป็นหยังก็ได้เอิ้นใส่ลูกเจ้าของเป็นหยังก็ได้นะครับนี่คือหนูเด้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลุดไปทางอื่นไปอยู่น้ําผู้อื่นมันเอิ้นเขามันยากนะครับมันยากนะครับมันยากอีหลีแต่ขันมาอยู่ขันมันหลุดมาอยู่น้ําหนูอ่ะโอเคบ่สบายใจบ้านแม่มาอยู่บ้านลูกโอเคสบายใจบ้านลูกกับอยากกับเปียดเบียดซอยแม่มันเป็นเรื่องธรรมดาครับอันนี้หนูต้องอธิบายเข้าใจระหว่างหนูกับรัตนศิลป์เสียงวิหกกับรัตนศิลป์เช็คเช่นเดียวกันกับนกพงศกรเกิดมาจากเพชรอีสานเกิดมาจากคุณพ่อวีระพงศ์เกิดมาจากระเบียบวาทศิลป์คุณพ่อเอกหนูคือกันหนูก็มีชาติกำเนิดต้นกำเนิดเจ้าของคือกันครับหนูก็เกิดมาจากรัตนศิลป์อินตาทยาลาศนะครับความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นพี่เป็นน้องของเฮามันตัดกันบ่ขาดหรอกครับแล้วสิ่งที่หนูบอกไปหนูอยากให้แม่อยากให้อ้ายนะครับแค่ไต่ตองให้ดีนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วหนูก็ได้อธิบายแล้วหนูก็ได้คุยกับแม่แล้วกับอ้ายแล้วอ่ะโอเคเข้าใจนะครับบ่ต้องรอด้วยครับไม่ต้องรอทำลายนะครับบ่ต้องรอทำลายบ่ต้องรอว่าแม่ผ้าวอนันวอนี่ในสิ่งนั้นเราเตียดให้ระวังหนูกับแม่ที่ตัดขาดกันเป็นไปบ่ได้ครับเป็นไปบ่ได้นะครับเป็นไปบ่ได้อีหลีนะครับบ่ต้องรอเหยียบนะครับบอกตรงๆว่าไม่ต้องรอเหยียบสัมภเวสีทั้งหลายนะครับเวียนกรรมอันที่บอกว่าเวียนกรรมลัดชิ้วตลกเนาะนะครับนะคนจังหนูบ่เคยลืมบุญคุณพ่อแม่บุญคุณผู้เพิ่นเคยทำสอนมานะครับวิชาความรู้ที่ได้มาจากเพิ่นนูกราบนูระลึกหาตลอดจนฮอดแนะนำให้เพิ่นนะครับบางอย่างที่เพิ่นบ่ทันยุคทันสมัยนูก็ต้องแนะนำนูก็ต้องคุยนะครับแต่บางครั้งความรู้สึกของเฮาที่แม่คือปล่อยมาได้เนี่ยนึกสิแม่ครับแม่คือปล่อยให้ลุดมือมาได้ทั้งที่สิ่งเนี้ยนูบ่รู้เหตุผลลึกๆนะครับนูบ่รู้เหตุผลลึกๆแต่เหตุผลตื้นๆของเจ้าของคือแม่คือปล่อยให้ลุดมือมาได้ขันรุดไปยุ่งน้ำผู้อื่นล่ะครับเฮาสิได้ใส่มาเฮ็ดจริงนี่ให้เฮาสิได้ใส่บุคลากรนี่เฮ็ดนี่ให้เฮานะครับนี่แหละคือสิ่งที่หนูห่วงหนูถึงว่าบางครั้งคันสิปล่อยให้รุดไปทางอื่นให้มาหาลูกมื้อนึงเขาสบายใจเขาอยากกลับไปหาแม่ยินดีนะครับนี่คือความแม่กับลูกนะครับกับอ้ายกับพี่กับน้องนะครับหนูบ่เคยว่าจะต้องใส่คำเว้าที่ทำลายนะครับที่ทำลายหรือเห็นคนแชร์แรงอยู่นะไม่เป็นไรครับหนูก็ถือสานะครับหนูก็ถือสาอยู่แล้วหนูหดหัวขวัญเอาตรงๆซะนะครับเมื่อที่สามบางครั้งหนูก็ลืมคิดพอไปว่ามันจะมีมือที่สามเข้ามาแบบเนาะนะครับที่แบบพวกสัมภเวสีที่แบบรอเหยียบเราสิแต่หนูกับเสื้อวันหนูตลกนะครับสัมภเวสีเรานั่นนะครับก็แล้วแต่เนาะนะครับคือถือว่าเป็นเรื่องตลกสำหรับหนูไปเลยแต่หนูบอกเลยครับว่าระหว่างหนูกับรัตนศิลป์มันตัดกันบ่ขาดครับยี่หลีตัดกันบ่ขาดบอกตรงๆเลยนะครับซึ่งในจุดที่บ่เข้าใจหนูก็แค่อธิบายให้แม่เข้าใจนั่นคือแม่หนูครับนั่นคือแม่หนูยี่หลีนะครับนั่นคือแม่นั่นคือพ่อนั่นคือครอบครัวของหนูแล้วหนูก็บ่สามารถที่จะถิ่มครอบครัวหนูได้นะครับให้เข้าใจด้วยครับว่าหนูบ่สามารถถิ่มครอบครัวหนูได้นะครับแล้วก็ครอบครัวหนูบ่เสียครับว่าครอบครัวหนูที่เป็นจุดกําเนิดของหนูคือรัตนศิลป์อินตาทยาลาศสิกล้าถิ่มหนูได้คือกันเป็นไปบ่ได้นะครับแม่ตกใจเบิดเอาไปดราม่าบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังครับหนูบ่ซีเรียสครับหนูบ่ถือบ่ซ่านะครับส่วนคนที่สิมามองนะครับคนที่สิมามองว่าเป็นหยังคือใส่คําเว้าแห้งแต่จนกลายเป็นตำนานถ้าหนูไม่พูดแบบนี้จะกระตุกคนไหมครับถ้าหนูธรรมดาทุกอย่างมันจะกระเตื้องไหมครับถ้าหนูพูดแบบเหมือนอะไรทั่วๆไปมันจะทำให้คนมีความรู้สึกไหมครับเช็คเช่นเดียวกันครับคันแม่หนูเชื่อว่าแม่อยากให้คนหูล่ะว่าคือไผเข้ามาบอดหน้าแลบอดหน้าแลนี่นะครับ
มันเป็นคําที่กํานันแพ้เอื้อนหนูไงครับนะมันเป็นคําที่กํานันแพ้เอื้อนหนูนะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วคนที่หน้าแหละคือคนเป็นทุกข์นะครับคนเป็นทุกข์กับทุกๆเรื่องแต่โทษทีครับหนูกลับกลายเป็นบ่มีความทุกข์อย่างเลยนะครับหนูไม่มีความทุกข์อะไรหนูจะไปทุกข์กับอะไรทุกข์กับครอบครัวล่ะครับทุกข์กับพี่กับน้องบ่ทุกข์กับหยังกับวงบ่ทุกอย่างมันโอเคหมดนะครับนะพอชีวิตหนูกับนกนะครับสร้างวงมานำกันนี่นะครับด้วย2มือของพวกเขาไม่เคยไปโกงใครและที่สำคัญนะครับเงินพากันเงินส่วนโตกัน2คนนี่ครับเฮ็ดขึ้นมานี่นะครับเอาตรงๆนะครับเงิน2คนเราทำขึ้นมานี่นกก็เอาที่ไปเข้าธกส.ต่างเสียงวิหกขึ้นมาหนูก็เอาที่ไปเข้าธกส.ไปเบิ่งแม่ใบที่หนูอยู่ธกส.บ้านไทยอยู่เลยตอนนี้นะครับล่าสุดหนูไปเอามาเฮ็ดเครื่องเสียงนะครับพอพวกเฮาสู่ด้วย2มือของพวกเฮานะครับสู่ด้วย2มือของพวกเฮาขึ้นมานะครับและที่สำคัญกู้หนี้ยืมสินพวกเฮาก็เป็นคนกู้หนูก็กู้นกก็กู้สิบอกว่าให้หนูไปโกงเงินผู้นั้นผู้นี้มาให้นกไปโกงเงินผู้นั้นผู้นี้มาเป็นไปไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องสัตว์ตระกูลบ่เคยโกงไผพ่อแม่บ่เคยสอนนะครับว่าให้โกงคนพ่อแม่บ่เคยสอนให้เล่นการพนันแม่ตนกพงศกรหนูสิบอกเลยเด้อเล่นเลขก็บ่เป็นนะครับพวกหนูบ่เคยไปโกงไผคันได้ยินคนเว้าว่าพวกหนูไปโกงมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ขอโทษเด้อครับคิดใหม่วิเคราะห์ใหม่พวกหนูบ่เคยไปโกงไผนะครับแล้วเป็นหยังคนที่ว่าหนูว่าหนูจังซั่นจังซี่อยู่ในเฟซอยู่ในเพจได้หยังก็สร้างไปน้ําแซะพวกหนูก็สร้างขอโทษเด้อครับที่ไม่เอ่ยถึงพวกหนูมองว่าคือเป็นธาตุอากาศเป็นธาตุอากาศที่ไม่มีค่าไม่จําเป็นต้องไปให้ค่าไม่จำเป็นต้องไปให้ค่าใครๆทั้งสิ้นที่ต้องการแสงไม่ให้ออกแสงไม่ให้ค่าใครทั้งสิ้นที่ไม่ตอบโต้เพราะไม่ให้ค่าใครทั้งสิ้นแต่สิ่งที่หนูมาบอกเมื่อนี้หนูบอกถึงเรื่องแม่ผ้าพ่อถือพี่ย่าพี่เจี๊ยบพี่ฉาดนี่คือครอบครัวของหนูครับที่หนูต้องอธิบายให้เขาใจว่าสิ่งที่หนูพูดไปหนูต้องการให้อ้ายให้แม่ให้ครอบครัวของเฮาให้บ้านใหญ่เฮานะครับให้แพงบุคลากรเท่านั้นครับอย่าไปว่าแม่เด้อแม่คือบ่แพงคนเพิ่นนี่เพิ่นก็อาจสิมีเหตุผลของเพิ่นแต่หนูแค่มีความรู้สึกว่าเสียดายหนูบ่อยากให้หลุดมือไปทางอื่นเท่านั้นเองครับสิ่งที่หนูต้องการคือหนูไม่ต้องการให้บุคลากรสําคัญของเฮาพี่น้องเฮาหลุดมือไปใส่เท่านั้นแต่แม่อาจจะเข้าใจไปอีกแบบนึงบ่เป็นหยังแม่ไล่สวดบ้านหนูบ่เป็นหยังหนูบ่เครียดพร้อมแต่สิ่งที่ลูกเว้าไปผิดลูกกลับขอโทษขออภัยคันแม่นอยู่ขอนแก่นนี่เด้อตุ๊กไข่ฮอดกันแล้วตอนนี้บอกตรงๆนะครับเฮียนแม่ก็อยู่กับเฮียนหนูอยู่คนละฟังถนนเท่านั้นเองนะครับหนูบอกเลยว่าคันหนูอยู่ขอนแก่นหนูฮอดบ้านใหญ่แล้วปานนี้นะครับแต่ตอนนี้หนูอยู่เกาหลีหนูบ่สามารถฮอดบ้านใหญ่ได้หนูก็ต้องกราบขอโทษแม่ที่บางคําหนูอาจสิเว้าแห้งแต่ความลึกๆในใจหนูนะครับความลึกๆในใจลึกๆในใจหนูคือหนูอยากเห็นวงนะครับอยู่ในจุดที่โอเคมากกว่านี้นะครับหนูบ่ได้ว่าเจ้าของเด่นเจ้าของดังเจ้าของดีนะครับหนูคือเอาง่ายๆว่าหนูมีงานเข้ามากกว่านี้แล้วเสียงวิหกมีงานเข้ามา200งานแล้วตอนนี้นะครับนะครับคืองานพวกหนูน่ะนะสิเข้ามาจนสิ200งานแล้วนะครับหนูก็แค่อยากให้งานส่วนต่างที่อื่นๆไปหาครอบครัวเจ้าของหนูถือว่าหนูไม่ผิดนะครับในสิ่งที่หนูต้องการให้ครอบครัวของตัวเองบ้านใหญ่ตัวเองนะครับมีงานที่แน่นๆนะครับมันหมั่นก็เฮาได้อีกนะครับนะนี่คือหนูเด้อครับหนูต้องการให้บ้านใหญ่เจ้าของมีความคักกว่านี้ลูกน้องแต่ละคนนะครับกะสิได้มีอยู่มีกินอายซ้ายเอ่ยพี่ครอบครัวเฮานะครับกะสิได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นคือหนูเด้อครับหนูสิบอกให้แต่เรื่องความรวยของหนูไม่มีครับหนูยังเป็นหนี้ครับไปถามบริษัทวอทิกได้เลยหนูยังเป็นหนี้นะครับนะแล้วก็บอกว่าหนูมีเงินจังซั่นจังซี่ก่อนมาเฮ็ดวงมีเงินครับแต่พอมาเฮ็ดวงทุกข์ครับเอาตรงๆเลยทุกข์เป็นหยังนะครับคือทุก
เห็ดวงมันเบิดไปมันซ้ำถมสางนะครับเห็ดเบิดไปมันซ้ำถมสางนกกับบ่มีเงินนกกับบ่มีเงินนกนี่นะครับเก็บค่าตัวเจ้าของนะครับกว่าสิเดี๋ยวมาเฮ็ดนานี่นะครับเขาเก็บค่าตัวเป็นปีเขาจะค่อยเดี๋ยวมาหอดปานี่นะครับสิ่งที่เขาเฮ็ดเขาต้องการเอาไปเฮ็ดสิ่งที่ไปเฮ็ดหาเงินนั่นแหละแต่นะครับสิมาบอกว่าหนูรวยหนูบ่มีเงินหรอกครับตอนนี้หนูบ่รวยหนูบ่ได้มีเงินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนูบ่ได้ดีใจด้วยที่บุคลากรเฮาหลุดไปหานะครับแต่ขันบุคลากรได้หลุดแล้วมาหาหนูดีใจครับแต่ไปทางอื่นก็คือเอายังไงวะมันยากนะครับส่วนความดังหนูบอกเลยครับผมหนูบ่ได้เด่นบ่ได้ดังความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนนะครับความดีที่มีซึ่งกันและกันระหว่างหนูกับครอบครัวใหญ่กับบ้านใหญ่หนูเอื้อรัตนศิลป์บ้านใหญ่นะครับมาคําบอกของแม่นะว่าที่แม่บอกว่าคนเฮาครับศิลปินนี่ล่ะที่ว่าอย่าหลงในชื่อเสียงอย่าหลงในความร่ำรวยครับของถอดคนเฮามันเกิดมาตายคนเฮามันเกิดมาตายนี่คํานี้คือแบบกินใจแม่นที่อยู่ในใจคือแบบครับทำเป็นด้วยไก่เนี่ยโอ้โหสิเป็นการกินแน่ที่มันเป็นคำสอนที่แบบเฉียบคมมากเลยครับแม่มาแม่นครับแม่เราบอกเขาผิดละอย่าหลงในสื่อเสียงอย่าหลงในความดำคนด้วยเจ้าของทองครับต้องนั่นเกิดมาตายนะครับคือสิ่งนี้นะครับสื่อเสียงลาภยศสรรเสริญนะครับสิ่งเหล่านี้หลายคนหนูบ่ได้ว่าไผด้วยครับอาจสิมีความหลุ่มความหลงอยู่แต่นะครับสิ่งนี้ไม่ใช่หนูไม่ใช่นกนะครับไม่ใช่พวกเรานะครับแต่อยากสิบอกทุกคนไว้ว่านะครับมือนึงขันผู้ใดมีสื่อมีเสียงขึ้นมานะครับบ่ลืมสัตว์ตระกูลบ่ลืมพี่ลืมน้องบ่ลืมคุณพ่อคุณแม่นะครับบ่ลืมคุณครูบาอาจารย์มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วครับเช่นเดียวกันนะครับนกกับนกไม่เคยลืมคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เคยให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาหรือพ่อแม่ผู้ใดเคยเลี้ยงเคยดูพวกเข้ามานะครับมีใส่คือกันครับบ่เคยลืมคุณคนไม่เคยลืมคุณคนและที่สำคัญทั้งสองคนบ่เคยไปโกงไผมาเฮ็ดวงสมือนี่เป็นหนี้กับฟ้องกันหากับฟ้องกันเอาตรงๆไม่เคยโกงใครฟังปากนะจ๊ะฟังปากนะไม่เคยโกงใครส่วนไผที่สิมองหรือสิสิไปหาเว้าว่าพวกหนูโกงมาจากสัตว์จังซี่ขอโทษเด้อไม่เคยโกงใครไม่เคยเล่นการพนันไม่เคยเอาเงินจากวงไปเล่นการพนันเฮ็ดให้วงจนจะต้องไปหากูนี่ยืมสินมาพวกเราไม่เคยนะครับอันนี้บอกให้ฟังบอกสู่ฟังก่อนนะครับนั่นละคือสิ่งที่เว้าคืออยากบอกว่าหนูหักหนูห่วงบ้านใหญ่ของหนูนะครับหนูเลยถึงบางเชื่อเนาะพร้อมเอ้าขึ้นไปอีกแล้วก็ดุดลิลุดอีกแล้วนี่สินะครับมันเล็กไก่เป็นความเล็กไก่เฮาผู้ฮักเนี่ยนะครับผู้เฮาฮักผู้เฮาอยากให้บ้านใหญ่เฮานี่คือแบบเป๊ะๆปังๆขึ้นมานะครับซึ่งบ้านใหญ่หนูนี่บอกเลยครับว่าทุกอย่างเพิ่นมีครบเบิดแต่ว่านะครับหนูอยากให้เพิ่นประกอบไปด้วยบุคลากรที่เสริมองค์กรนะครับบุคลากรที่เสริมองค์กรหนูก็เลยเป็นอย่างที่แบบว่าบ่อยากให้หลุดบ่อยากให้หยังนะครับหนูบ่ได้ถากถางหนูบ่ได้เยาะเย้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญสิ่งที่แม่เว้าหนูบ่เฉียดแล้วสิ่งที่คนมาคอมเมนต์ว่าหนูจังซั่นจังซี่หนูบ่เฉียดเด้อครับหนูบ่เฉียดเพราะพวกคุณไม่รู้เหตุผลว่าด้วยอะไรนะครับแต่คนที่เขาสร้างหนูเขามาแช่มาโน่นนี่นั่นหนูเพื่อให้คนสร้างหนูตื่มตามสบายจ้าเฉยๆนะครับเฉยๆหนูบอกว่าเฉยๆหนูบอกเลยเฉยอีหลีซื่อๆอยู่บ่ตื่นเต้นนะครับคนที่เขาสร้างเฮาเสียเขาอยู่ๆมื้อนึงให้เขามาหาเฮามันเป็นไปบ่ได้ดอกครับพอเขาสร้างเฮาแล้วเห็นบ่ครับพอเขาสร้างเฮาแล้วฉะนั้นแล้วเฮาเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามองคือคนที่สร้างเฮานี่นะครับหนูมองเป็นธาตุอากาศไปแล้วครับไม่ตอบโต้ที่ไม่ตอบโต้เพราะอะไรก็เพราะว่าเฮามองว่าไม่ได้มาสำคัญอะไรกับชีวิตพวกเราเลยนะครับไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตเราเลยส่วนมากนะครับส่วนมากคนที่เว้าที่ว่านะครับว่าเฮาเนี่ยนะครับส่วนมากกับนะกับ
ที่ว่างนี่แหละนะที่ว่าเคยยังล่ะบ่บอกดีกว่านะครับคันบอกก็ซ้ำไปให้แสงนะครับว่าจำเป็นต้องบอกหาว่าจำเป็นต้องบอกหอดว่าจำเป็นต้องให้คุณค่านะครับไม่จำเป็นต้องให้คุณค่าเลยแต่คนที่ให้คุณค่าคือรัตนศิลป์อินตาที่ราชครับหนูออกมาบอกหนูกล้าบอกเลยด้วยครับเอ้าเอ้ยซื้อปะนี่บ่ญาติเพิ่นฟ้องญาติเฮ็ดหยังข่อยสิญาติเฮ็ดหยังกับบ้านข่อยเฮียนข่อยอ้ายข่อยพ่อแม่ข่อยข่อยสิญาติเฮ็ดหยังข่อยเว้าให้ฮู้เลยว่าสิ่งที่แม่เว้าระหว่างนู่นนี่ล่ะแต่ว่ามันเป็นการเข้าใจไปคนละแบบซื่อๆแต่ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่หนูเว้าไปหนูฮักเพิ่นมากกว่าครับหนูห่วงเพิ่นมากกว่าหนูต้องการให้ผู้บริหารคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ทำให้งานออกมาดีแม่หนูนะครับแม่เราเฒ่าแล้วนะครับแล้วอายุหลายแล้วนะครับหนูอยากให้แม่สบายใจนะครับหนูอยากให้คนที่ซอยเบิ่งวงทั้งเบิดทั้งม่วนให้ซอยเบิ่งไปในทางที่ดีทิศทางที่ดีนะครับไปในทิศทางที่ให้การเติบโตของบ้านใหญ่เป็นไปด้วยดีนะครับแม่ก็สิได้สบายใจพ่อก็สิสบายใจซึ่งเพิ่นตั้งวงมา70กว่าปีนะครับพ่อกับแม่หนูก็สิได้สบายใจนะครับหนูก็เลยอยากฝากถึงผู้บริหารนะครับรุ่นใหม่นะครับเป็นอ้ายเป็นเอ้ยเป็นพี่เป็นน้องลูกหลานน้องนุ่งลูกหลานนุ่งอยู่บ้านใหญ่ทั้งเบิดนุ่งก็อยากให้มองมุมที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ดีทัศนคติที่ดีอยากให้ทุกอย่างออกมาดีสิ่งที่นุ่งบอกสิ่งที่นุ่งปรารถนาสิ่งที่นุ่งหวังดีนะครับนุ่งไม่ได้ต้องการที่จะไปลบลู่บุญคุณคู่บาอาจารย์พ่อแม่นะครับบ่เคยจะเถียนะครับฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่อยากออกมาบอกแต่สิ่งใดที่กระทบจิตใจแม่เฮ็ดให้แม่รู้สึกว่าศูนย์โมโหให้ลูกนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยแม่หลายๆอีกครั้งนึงนะครับด้วยวาจาใจสัตย์จริงนะครับลูกหลานนะครับลูกหลานบ่ได้มีเจตนานะครับที่สิลบลู่ครูบาอาจารย์พ่อแม่นะครับลูกหลานเลี้ยงน้ำพอก่อน้ำคู่มาตะหน่อยจนใหญ่นะครับหักรัตนศิลป์มาตะหน่อยจนใหญ่มีสุขมือนี้ได้นะครับได้เดินเข้ามาเส้นทางที่เป็นธุรกิจได้มารู้จักได้มามีพอหักพอบุญธรรมจนได้มีเส้นทางไปหาเฮ็ดธุรกิจให้ได้จนนี่จนมีบ้านมีซองมีรถมีล่าก็ย้อนความว่ามากรัตนศิลป์ซะหน่อยนี่แหละครับนะคนรู้จักเส้นทางชีวิตหนูบ่กี่คนหรอกครับแต่เขารู้ดีว่าหนูเกิดจากไสเป็นหยังหนูคือหักรัตนศิลป์ค่ะแท้เป็นหยังสิ่งใดที่หนูเฮ็ดตอบแทนรัตนศิลป์ได้หนูคือเฮ็ดเพราะหนูหักเพราะเพิ่นคือเส้นทางที่เฮ็ดให้หนูเดินมาถึงสู่มื้อนี้ได้แล้วหนูก็บ่ได้คิดพร้อมครับว่าหนูสิได้เฮ็ดวงหมอลำเพราะหนูอยู่ในธุรกิจอาหารเสริมนะครับเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดอาหารเสริมหนูบ่เคยคิดพร้อมแต่มื้อนี้นะครับอยู่ๆเอ๊ะหนูคือได้ไปนะครับซอยเพิ่นเฮ็ดวงปานนั้นอยู่ๆมื้อนึงหนูกลับกลายเป็นได้มาเฮ็ดแนวมื้อนี้เองเอ้าคือเป็นจังซี่วะจังซี่นะหนูก็ถือว่าโอ้นะครับถือว่าเทวดาสุขใสอยู่ดอกพอเทวดาสุขใสแล้วนะครับตอนนี้คือสิ่งที่เฮาพอสิเป็นไปได้แล้วสิ่งใดที่เฮ็ดให้เจ้าของไปได้แล้วเดินได้แล้วก็เฮ็ดไปแต่สิ่งไหนที่เอ้าอ้ายคือขาดนี่แม่คือขาดนี่หนูก็คุยกับเพิ่นตลอดครับหนูก็อยากให้เพิ่นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหนูอยากให้เพิ่นได้สิ่งดีๆเข้ามาซึ่งเพิ่นมีครบทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านใหญ่มีหมดเลยนะครับแต่สิ่งเดียวคือบ้านใหญ่ขาดคือบุคลากรและวิสัยทัศน์ทัศนคติเท่านั้นเองฉะนั้นแล้วนะครับมื้อนี้นะครับขอใจเด้อนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนนะครับบ่ได้มีเจตนาทำลายบ้านใหญ่แม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่หนูบอกไปแม่นครับคนที่ฮักเพิ่นก็อวยเพิ่นคนที่ฮักเพิ่นก็อวยเพิ่นคนที่ฮักหนูก็อวยหนูนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าลืมว่านะครับบางสิ่งบางอย่างอวยจนลืมไปว่าเอาสิ่งนั้นควรมีสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ควรมีสิ่งนี้ควรเพิ่มเติมนะครับเช่นเดียวกันนะครับว่าสิเป็นบ้านใหญ่หรือเป็นพวกหนูเองก็ตามผู้เพิ่นมันอวยเพิ่นก็ดีอยู่ครับขอบคุณผู้เพิ่นอวยแต่ว่าบางอย่างเอาอันนี้ขาดนี่อันนี้เอ้ามีขึ้นน่าจะเป็นจังซี่เนาะอันนี้น่ะสิเป็นจังซี่จังซี่นะครับอันเนี้ยนะครับมันขาดตรงนี้อีหลีนะครับบัดนี้พอมีการกระตุกแน่มันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะต้องคือจังฮอแลนด์ไก่คือจังฮอแลนด์ไก่
ร้านหมูหันนี่แหละครับอยากกินหมูหันติดตายแต่ว่าเลียนไก่ไปแล้วเบรกโอ้เห็นหมูหันนี่ว่าต้องได้โง่กลับขึ้นมาเบิ่งเช่นเดียวกันครับเว้าเพื่อให้กระตุกเพื่อให้รับรู้ว่าหากเด้อห่วงเด้อนะครับหากห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดแล้วก็พี่หยังก็บ่ได้ลืมครับมือข้างหน้าแม่นสิไปได้ดีฮอดใสบ้านใหญ่ก็ต้องอยู่เคียงข้างกันไปตลอดครับหนูบ่เคยถิ่มบ่เคยปาเพิ่นนะครับขอใจด้วยครับขอให้ทุกคนขอใจทุกอย่างให้เข้าใจตามที่หนูเว้านะครับพวกหนูบ่เคยว่าเจ้าของดังบ่เคยว่าเจ้าของเด่นบ่เคยว่าเจ้าของไปได้ฮอดปานี้แล้วนะครับมาทับถมผู้นั้นผู้นี้มันไม่ใช่การทับถมนะครับแต่มันเป็นการที่อยากจะเว้าเพื่อให้นะครับทุกอย่างนะครับกระเตื้องขึ้นมาอยากให้หลายๆคนนะครับหลายๆคนที่ยังคาใจอยู่นะครับให้ได้ให้ถือว่าหนูเป็นตัวแทนได้บ่ว่าเอออยากให้บ้านใหญ่เฮาโอเคอยากให้บ้านใหญ่เฮามีแต่แนวดีๆเข้ามามีงานดีๆเข้ามาให้ผลงานดีๆเข้ามาให้คนบุคลากรดีๆเข้ามาเพื่อที่จะให้บ้านใหญ่เฮาเดินไปได้จาก70ปีเป็น80ปี90ปีตลอดไปนะครับขอใจหนูเด้อนะครับฝากเป็นกำลังใจให้หมอลำทั้งสองคณะนะคะบัวจะเป็นหมอลำรัตนศิลป์อินตาทยราชแล้วก็หมอลำเสียงวิหกค่ะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะใต้คอมเมนต์นี้เพื่อส่งกำลังใจให้กันค่ะ